ทำเอาหลายคนขุดคุยอยากรู้ความจริงว่าใครกันคือนักร้องดังอักษรย่อบอที่โดนสาวไส้โยงคดีฟอริกทีดีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะมดดำคชาภาพิธีกรฝีปากกล้าได้ออกมาพูดกลางรายการแฉจากที่วงในนะคะเผยว่ายังมีอีกหนึ่งนักร้องดังอักษรย่อบอที่เชื่อมโยงคดีฟอริกทีดีกับพิงกี้สาวิกาและโดนเรียกสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอริกทีดีหรือไม่และหากตรวจสอบและพบว่ามีการชักจูงให้ผู้อื่นมาร่วมลงทุนด้วยก็จะดำเนินคดีทันทีและงานนี้ค่ะยังบอกอีกว่านักร้องดังอักษรย่อบอที่โดนสาวไส้เพราะแม่อ้อยคุณแม่ของนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาโอนเงินเข้าบัญชี2ล้านโยงคดีฟอริกทีดีแต่ในเวลาต่อมาค่ะทางด้านผู้จัดการนักร้องดังคนดังกล่าวก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเงิน2ล้านที่แม่พิงกี้ได้โอนเข้ามาให้นั้นเป็นเงินที่ช่วยสนับสนุนเนื่องจากศิลปินทำภาพยนตร์พร้อมยืนยันไม่เกี่ยวข้องใดๆกับหุ้นฟอริกทีดีแน่นอนค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะชาวเน็ตหลายคนก็พุ่งเป้าโยงว่านักร้องดังอักษรย่อบอต้องใช่ใบเตยสุธีวรรณแน่ๆก่อนที่มดดำคชาภานะคะจะออกมาพูดย้ำว่านักร้องดังอักษรย่อบอไม่ใช่ใบเตยสุธีวรรณแท้จริงเป็นผู้ชายซึ่งมดดำก็พูดว่าความจริงแล้วนักร้องบอที่มีข่าวแม่พิงกี้โอนเงินให้2ล้านบาทจริงๆแล้วไม่ใช่ใบเตยเพราะตนเองก็ยังงงอยู่ว่าดีเจแมนไปทำหนังตอนไหนและนักร้องบอก็ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยเป็นผู้ชายที่เคยมีข่าวว่าจะทำหนังกับพิงกี้ก่อนที่ล่าสุดนะคะทางด้านเพจรวบรวมผู้โดนโกฟอริกทีดีจอมารีโพสแชร์เพลงนะคะร้านเดิมของศิลปินโบ๊ทเกษมซึ่งงานนี้ค่ะแชร์มาจาก Facebook ของนักร้องหนุ่มลูกทุ่งนะคะอย่างเบิ้ลปทุมราชพร้อมแคปชั่นชวนสงสัยที่ว่านักร้องบอที่รับตังแม่พิงกี้2ล้านเอาไปทำหนังไม่ใช่ใบเตยนะครับแต่เป็นใครนั้นลองเดาๆดูอิ๊ๆซึ่งหลังจากเพจได้ออกมาใบเนี่ยค่ะก็ทำเอาชาวเน็ตค่ะถล่มคอมเมนต์อย่างหนักไม่ว่าจะเป็นเห็นชื่อศิลปินก็ใช่ละใช่เลยเบิ้ลปทุมราชหรือเปล่ารู้จักกันชัวร์เลยทีมเดียวกันใบที่ไม่เหมือนใบอย่าบอกนะว่าเป็นเบิ้ลคือเกมจากสิ่งที่ทางเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอริกทีดีค่ะได้แชร์ออกมาทำให้ชาวเน็ตนะคะหลายคนก็สับสนว่าจริงๆแล้วคือเบิ้ลปทุมราชหรือโบ๊ทเกษมกันแน่ก่อนที่จะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กระจ่างค่ะว่าจริงๆแล้วคือโบ๊ทเกษมนะคะศิลปินเจ้าของเพลงที่เบิ้ลโพสโดนจับวันเดียวกันกับพิงกี้เลยค่ะจำเลยที่17แล้วก็มีข้อความนึงนะคะบอกว่าไม่ใช่เบิ้ลนะแต่เป็นนักร้องที่เบิ้ลแชร์แล้วยังบอกอีกว่าศิลปินที่ร้องเพลงเขามีรายชื่อตอนนี้โดนไปพร้อมกับพิงกี้นี่คะเราต้องมาดูกันต่อไปค่ะว่าจริงๆแล้วคือใครแล้วสำหรับเรื่องนี้หนุ่มเบิ้ลปทุมราชจะมาพูดไหมให้หลังถูกโยงต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ